นับตั้งแต่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคว้าบูโน่เฟร์นันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานับตั้งแต่นั้นผลงานของปีศาจแดงก็เหมือนติดจรวดทะยานขึ้นสูงแบบฉุดไม่อยู่จนท้ายที่สุดทีมก็จบที่อันดับ3คว้าตั๋วไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แบบไม่น่าเชื่อว่ากันว่าการมาของบูโน่เฟร์นันนอกจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมความสามารถเฉพาะตัวที่เก่งกาจแล้วเขายังเหมือนมาช่วยยกระดับการเล่นของทีมรวมทั้งปลุกจิตวิญญาณให้กับพลพรรคปีศาจแดงให้กลับมาฮึกเหิมขึ้นอีกครั้งนั่นเองดังนั้นวันนี้เราขอรวบรวม10สุดยอดสถิติของบูโน่เฟร์นันที่ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เจ้าตัวลงเล่นไปเพียงครึ่งซีซั่นเท่านั้น 1. บูโน่มีส่วนกับการได้ประตูมากกว่านักเตะทุกคนในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ลงสนามนัดแรกให้กับปีศาจแดง 2. บูโน่เฟร์นันลงสนามไป14นัดเท่ากับว่ามีส่วนร่วมในการได้ประตูในลีกทั้งหมด15ลูกคือยิงไป8แอสซิสต์อีก7ซึ่งมากกว่าจำนวนนัดที่ลงฟาดแข้งซะอีก 3. เขากลายเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกที่มีส่วนร่วมกับประตูในการเล่นมากที่สุดภายใน10นัดแรกที่ลงโดยทำไปได้ถึง13ลูก 4. บูโน่เฟร์นันผงาดขึ้นเป็นนักเตะแมนยูคนแรกที่มีส่วนร่วมในการทำประตูได้10ลูกเร็วที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีก 5. จากนักเตะใน5ลีกใหญ่ยุโรปบูโน่เฟร์นันมีส่วนร่วมในการทำประตูสถิติเป็นรองเพียงแค่ลีโอเนลเมสซี่ที่ทำได้26ลูกและคริสเตียโนโรนัลโดที่ทำไป17ลูก 6. บูโน่เฟร์นันทำสถิติเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดในทีมแมนยูไนเต็ดโดยทำได้7ครั้งทั้งที่เพิ่งลงเล่นนัดแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 7. นับตั้งแต่บูโน่ลงสนามเป็นแมตช์แรกพลพรรคปีศาจแดงก็กวาดแต้มในพรีเมียร์ลีกได้ถึง32คะแนนซึ่งมากกว่าทุกทีมในลีก 8. ก่อนที่บูโน่จะย้ายมาร่วมทัพเก็บแต้มเฉลี่ยได้ 1.4 คะแนนต่อแมตช์เท่านั้นแต่หลังจากดาวเตะโปรตุกีสย้ายมาค้าแข้งให้ทีมก็เก็บแต้มเฉลี่ยได้มากขึ้นเป็น 2.3 คะแนนต่อแมตช์เลยทีเดียว 9. บูโน่เฟร์นันกลายเป็นแข้งผีแรงคนแรกที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีก2เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่คริสเตียโนโรนัลโดเคยทำได้ในปี2006 10. ฤดูกาล 2019-2020 หากนับรวมสมัยที่เล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงครึ่งซีซั่นแรกบวกกับการมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดในช่วงครึ่งซีซั่นหลังบูโน่เฟร์นันยิงได้ถึง25ประตูและทำไปอีก22แอสซิสต์จากการลงเล่นทุกรายการเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเจอเรื่องปวดหัวในตำแหน่งผู้รักษาประตูต่อไปเมื่อเซอร์คิโอโรเมโรเตรียมขอเคลียร์เรื่องอนาคตของตัวเองอีกคนก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักรายงานว่ามือกาววัย33ปีผิดหวังกับการที่ไม่ได้ลงเฝ้าเสาในเกมรอบตัดเชือก FA Cup ที่ทีมพ่ายให้กับเชลซีเนื่องจากในรอบที่ผ่านมาก็ลงเป็นตัวจริงมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเกมคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศที่แพ้ให้กับแมนซิตี้ตกรอบไปเช่นกันล่าสุดเดอะซันออกมาเผยว่าโรเมโรเป็นอีกคนที่เตรียมเข้าพูดคุยเรื่องอนาคตของตัวเองกับอเลกูน่าโซชาว่าจะเอายังไงต่อไปจากสัญญาที่จะหมดลงในปี2021โอเลกูน่าโซชาเองก็ปวดหัวกับกรณีดีนเฮเดอร์สันมือกาวตัวยืมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจนถูกเชียร์ให้กลับมารั้งตำแหน่งมือหนึ่งแทนดาวิดดีเคอาที่เล่นผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งในฤดูกาลนี้สำหรับโรเมโรปัจจุบันได้รับความสนใจจากลีดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีกรวมถึงสโมสรในบ้านเกิดด้วยบริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรแถลงการแจ้งแฟนกีฬาในประเทศอังกฤษจะไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันในสถานที่จัดช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้หลังจากเกิดระบาดรอบใหม่ของเชื้อโควิด-19 เดิมทีรัฐบาล UKตั้งใจให้สถานการณ์ในประเทศกลับมาเป็นปกติเร็วที่สุดหลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหยุดชะงักเพราะไวรัสโควิด-19 กว่า4เดือนโดยอุตสาหกรรมกีฬาจะเริ่มให้ผู้ชมเข้าสนามในชนิดนำร่องที่จัดในร่มหรือสักขีพยานไม่แออัด